สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนที่3ของบัตรบอลรีเพย์ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเคลียร์เควสที่ยังเหลืออยู่ในเมืองยานัมกันก่อนที่จะเดินทางไปยังโอยานัมเป็นตอนที่จะมีการคุยกับ NPC เยอะนิดนึงก็เดี๋ยวเริ่มกันที่เกมมันก่อนเลย The moon is close. It will be a long hunt tonight. If the beasts loom largeAnd threaten to crush your spirits. Seek a holy chalice, as every hunter before you has. A holy chalice will reveal the tomb of the gods, where hunters partake in communion. Most of the holy chalices lie deep within the tomb of the gods, and the few.That found their way to the surface were lost again in the hands of men. But if the old hunter tales remain true, one of the holy chalices is worshipped in the valley hamlet. Yet the town is in disarray. It was burned and abandoned.For fear of the scourge, home now only to beasts. The perfect place for a hunter, wouldn't you say? เมืองที่แกสคอยพูดถึงก็คือเมืองโอยานัมนั่นแหละโดยถ้วยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นการพูดถึงตัวชาลิสดันเจียนทางขวามือจะเห็นหลุมศพเรียงอยู่อันนั้นคือระบบชาลิสดันเจียนเป็นดันเจียนที่สามารถเจเนเรตให้แรนดอมขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเล่นเพื่อเก็บเลเวลได้ส่วนอันนี้เป็นอ่างสำหรับซื้อของด้วยอินไซต์ในครั้งที่แล้วเราปราบแก๊สคอยกันไปแล้วก็จะได้ชุดแก๊สคอยมาสังเกตว่าจะบอกไว้ว่าชุดแก๊สคอยเนี่ยการเรียกว่าหลวงพ่อเป็นยศที่ใช้กับนักบวชต่างแดนเพราะฉะนั้นแก๊สคอยอ่ะไม่ใช่คนในเมืองยานัมถ้าใครได้เล่นเบต้าของบัตบอลมาเนี่ยจะจำได้ว่าแก๊สคอยมีบทพูดอื่นคือมีบทพูดว่าอัมบาซ่าคำว่าอัมบาซ่าจะเป็นเหมือนคำว่าอาแมนในจักรวาลของเดมอนโซคิดว่าอันนี้เป็นความลับที่คนทำเขาอยากให้คนเล่นเดมอนโซได้เจอเราก็แบบเป็นอีสเตอร์เอ็กขำๆแต่สุดท้ายเขาตัดออกไปในเกมจริงก็เลยต้องไปขุดไฟล์เสียงดูกันเอาเองแล้วเราก็ลองกลับมาหาอีโอเซฟกาคุณหมอที่คลินิก Oh well hello splendid let me ask you a small kindness you're soon off to hunt I presume then if you find any survivors tell them to seek Yosefka's clinic upon my Hippocratic oath if they are yet human I will look after themperhaps even cure them. This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be trapped here, but I should do something to help. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then.If you find anyone who's still human, send them straight to Yosefka's clinic. You can assure them there's no place safer. Please, do me this service. แปลกๆนะครั้งแรกบอกว่าไม่ให้เราเข้าแล้วก็ไม่ให้เอาคนอื่นมาด้วยแต่ครั้งนี้กลับบอกให้เราไปตามหาคนมาเพิ่มConcern yourself with me. I'm afraid I'm of little help now. But before I did this, I made no use of it, but perhaps you. What afflicted me was incurable, but this town gave me hope. Their strange blood bought me time.I was most fortunate.
unharmed by the plague of beasts. I can even die human. ก็กิลเบิร์ตอาการก็แย่ลงเรื่อยๆ Don't you worry about me. เพื่อนคนเดียวของเราผ่านเวลาไปไม่กี่ชั่วโมงก็ใกล้ตายซะแล้วโดยเขาจะให้ปืนพ่นไฟเรามาด้วยถ้าเรากลับมาคุยกับเขาเมื่อกี้Stuck out there, waiting for me to come and find them. What do you think, Mr. Hunter? ถึงตรงนี้เราจะเลือกได้ว่าจะส่งเด็กผู้หญิงอะไปที่คลินิกหรือว่าไปที่โบสถ์ถ้าส่งไปที่คลินิกอะเธอจะถูกคุณหมอตัวปลอมเมื่อกี้จับทดลองแต่ถ้าส่งไปที่โบสถ์เธอจะตายระหว่างทางก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเลือกจุดจบของเธอแบบไหนซึ่งเราจะเลือกไม่บอกเธอก็ถ้าเป็นแบบนี้เธอก็จะไม่ได้ออกจากบ้านซึ่งเราคิดว่าสุดท้ายแล้วพอตอนเช้ามาถึงอ่ะเธอก็จะอยู่รอดปลอดภัยสักวันเธอก็คงทำใจได้เองพอเคลียร์ NPC เสร็จแล้วก็ถึงเวลาล่าเคลิกบีสพวกนี้ในไกด์บอกว่าเป็นอีกากินซากศพที่กินมากเกินไปจนอ้วนปี๋บินไม่ขึ้นก็ดูน่าเชื่อถืออยู่ตัวใหญ่เคริกบีสเป็นบีสเพราะฉะนั้นก็จะแพ้ไฟก็ให้เตรียมพวกน้ำมันกับขวดไฟไว้จะทำดาเมจได้แรงเคริกบีสเป็นบอสOptional ก็คือไม่ได้บังคับสู้เพราะฉะนั้นถ้ายังสู้ไม่ได้ก็ค่อยกลับมาสู้ตอนหลังก็ได้จุดอ่อนอยู่ที่มือสองข้างพยายามตีแล้วก็กดข้อแรกในการเล่นเกมโซลทุกเกมเลยเจอศัตรูตัวใหญ่ๆพยายามอย่าล็อกออนซึ่งตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าไม่ควรล็อกออนก็เลยมุมกล้องวีนาสันตโรพอปล่อยล็อกออนแล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นคือก็ไม่ต้องปล่อยตลอดแต่ว่าค่อยกดล็อกออนตอนที่จำเป็นจะต้องโฟกัสดีกว่าถ้าไปล็อกตลอดเนี่ยมันจะทำให้สู้ยากโดนจับเล่นมานี่ไม่เคยโดนท่านี้เลยแต่มันไม่แรงเท่าที่เห็นนะเนี่ยนึกว่าจะไส้แตกตายไปเลยมันเริ่มบัฟตัวเองแล้วก็ปาน้ำมันไปก่อนแล้วค่อยปาไฟตามได้ critical attack แต่ขี้เกียจแล้วตายไปเลยก็ได้ไม่ต้องจบแบบเท่ๆพอปรับแล้วก็จะได้ตะเกียงตรงนี้มาซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าประตูตรงนี้มันปิดมันเชื่อมกับโบสถ์ใหญ่แต่ว่ามันไปไม่ได้ส่วนอันนี้จะเป็นตราก็ทำให้กลับไปซื้อของในอ่างน้ำที่บ้านได้มากขึ้นมีของปลดล็อกมากขึ้นจากเมื่อกี้จะเห็นว่าถ้าเป็นนักบวชเนี่ยพอเป็นปีศาจอ่ะจะยิ่งกลายเป็นปีศาจที่น่ากลัวคือถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เป็นตัวกี้ๆตัวเล็กๆแต่พอเป็นคนที่มีศรัทธาสูงอ่ะก็จะเป็นปีศาจที่อันตรายขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วเมื่อกี้ก็จะมีการพูดถึงลุดวิกเป็นนักล่าของโบสถ์คนแรกก็เดี๋ยวภายหลังเราก็จะได้เจอกับลุดวิกเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่โบสถ์โอเอดอนคุยกับคนที่ไม่น่าไว้ใจคนนี้โอ้ย
You must be a hunter. Very sorry. The incense must have masked your scent. Good, good. I've been waiting for one of your ilk. These hunts have everyone all locked up inside, waiting for it to end. It always does. Always has, you know. Since forever. But it won't end nicely. Not this time. Even some folks hiding inside are going by it. The screams of women folk, the stench of blood, the snarls of beasts. None of them's too uncommon now. Yharnam's done for, I tell you. But if you spot anyone with their wits about them, tell them about this here Erden Chapel. They'll be safe here. The incense wards off the beasts. Spread the word. Tell them to come on over. If you wouldn't mind. หน้าตาไม่น่าไว้ใจแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เสนอสถานที่ปลอดภัยให้เราพอเรารู้ว่ามีโบสถ์ที่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถไปเรียก NPC คนอื่นให้หลบมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ในโบสถ์นี้มีกำยานเยอะทำให้ปีศาจไม่เข้ามาใกล้แล้วก็จะสังเกตว่าเขาพูดว่าเรามีกลิ่นตัวซึ่งนักล่าในเกมนี้จะมีกลิ่นเฉพาะเดี๋ยวคนอื่นก็จะมีพูดขยายความเรื่องนี้อีกทีกลับมาหาป้า So what is it now? I have much better ways to pass the time. Unless you found me a nice safe place. อยากเกรียนส่งป้าไปหาหมอจังเลย And outside of work and liquor salt. Well don't just stand there. Don't you have work to do? Go slit some throats. Get this mess done with. เฮ้อมาช่วยก็ยังโดนว่าก็ถ้าช่วยป้าตอนหลังป้าจะมียาให้เราเพราะฉะนั้นก็ช่วยไปที่โบสถ์ดีกว่าพอช่วยป้าเสร็จแล้วก็กลับมาดูฟีดแบ็กกันหน่อย Oh, the hunter. Thank you. So that old girl, you told her about this place, right? Well, she don't offer me much in the way of conversation, but stillI'd rather see her alive anyhow. เป็นคนดีจังเลย Survivors, well, send them along to Erden Chapel, will ya? เขาเป็นคนตาบอดด้วยนะตัวเนี้ยจากที่บอกว่าไม่เห็นเราแต่ได้กลิ่นเรา No, no. I haven't forgotten. But you think I owe you something?Well, that's a fine lark, I'd say. This old mess that Yharnam's in, it's all your fault. You put it to the outsiders. Our blood's ruined, tainted by your ilk. Don't you come near me. I know your type. ทำคุณบูชาโทษมาก Stay away from me.ก็ชาวยานำจะมีความเชื่อว่าเลือดของพวกเขาอ่ะมีคุณค่ามีความสูงส่งมากกว่าคนแปลกหน้าก็เลยโทษว่าคนแปลกหน้านี่แหละเป็นคนที่ทำให้เลือดแปดเปื้อนแล้วก็ติดเชื้อเป็นโรคระบาดปีศาจกันตรงนั้นมีไอเทมให้เก็บแต่ที่สำคัญไม่ใช่ไอเทมเท่าไหร่หรอกมันก็แค่ชุดที่เรามีอยู่แล้วแต่มันจะเป็นหลุมดำคล้ายสัญญาณจากยานแม่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เกิดหลุมดำตรงนั้นก็อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้เดี๋ยวจะตายฟรีเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อกุญแจเปิดประตูหลักไปที่โบสถ์เราก็เลยต้องมาอ้อมทางนี้ซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้รู้เรื่องราวที่เป็นไซด์เควสของโอยานำด้วย
งนี้ก็จะอันตรายนิดนึงมีน้องหมาปั่นป่วนแล้วก็มือปืนก่อกวนจากระยะไกลพอเถอะกลไกอันนี้ก็จะเปิดหลุมศพตรงกลางให้มีทางลับลงไปได้แต่ก่อนที่เราจะลงไปเดี๋ยวเราจะแวะไปหาใครบางคนที่อยู่ทางด้านขวามือของเรากันก่อนเป็นตัวละครที่บางคนบอกว่าเหมือนโซแลของเกมนี้แต่เราว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ You're a beast hunter, aren't you? I knew it. That's precisely how I started out. Oh, beg pardon. You may call me Alfred, protege of Master Ligarius, hunter of vile bloods. So, what say you? Our prey might differ, but we are hunters, the both of us.Why not cooperate and discuss the things we've learned? Oh, very good. Very good indeed. Take this to celebrate our acquaintance. Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. There must be oodles for us to share. Go on.Just tell me what piques your interest. ขอถามเรื่องโบสถ์ก่อน As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral. And that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing,And the church is willing. You should pay them a visit. และก็ถามเรื่อง Bergenworth. Bergenworth is an old place of learning, and the tomb of the gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bergenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense.Everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Bergenworth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive, but only they know the password that allows passage through the gate. I bid you farewell.It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Alfred ก็เป็นนักล่าของกลุ่ม Execution ซึ่งตามล่าพวกไวบลัดไวบลัดนี่ก็จะเป็นอีกตระกูลหนึ่งที่ใช้เลือดในการเสริมพลังของตนเองซึ่งก็คือตระกูล Cain Hurst แต่ที่สำคัญกว่าเมื่อกี้จะมีการพูดถึง Bergenworth Bergenworth เป็นโรงเรียนที่ศึกษาทางด้านโบราณคดีของยานำเนี่ยแหละแต่แรกไบเกนเวิร์ดเป็นคนไปค้นพบเลือดของเกรดวันแล้วก็เลยนำเอาเลือดนั้นมาทดลองมาใช้กับมนุษย์สุดท้ายก็เลยเป็นต้นตอของการใช้เลือดในการรักษาของยานำก่อตั้งขึ้นมาเป็น Healing Church แต่ว่าเลือดของเกรดวันเนี่ยมันเอามาใส่ในตัวคนไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้ากันพอใช้แล้วอ่ะมันจะทำให้คนกลายเป็นปีศาจสรุปแล้วก็คือการเอาเลือดมาใช้ของไบเกนเวิร์ดนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ก่อเกิดโรคระบาดปีศาจในเมืองนี้แล้วก็ยังมีเรื่องยุ่งๆวุ่นวายเกี่ยวกับเกรดวันอีกมากมายที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดเผยกันไปก็เกรดวันถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือเอเลี่ยนนั่นแหละแต่ว่าถ้าให้อธิบายยาวๆก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสูงใช้ชีวิตอยู่คนละมิติกับมนุษย์คนพวกนี้ในเมืองยานามเนี่ยก็เลยอยากจะติดต่อกับเกรดวันเพื่ออยากจะได้รับความเฉลียวฉลาดหรือว่าพลังต่างๆจากเกรดวัน
ฉะนั้นใครที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่าแวมไพร์หรือล่ามนุษย์หมาป่าก็โดนหลอกแล้วนะคะจริงๆเป็นเรื่องของเอเลี่ยนยิ่งเล่นไปเดี๋ยวเราก็จะได้เจอเอเลี่ยนแบบแปลกๆมากขึ้นอันนี้ก็มาถึงตะเกียงของโอยานัมแล้วโอยานัมเนี่ยเป็นเขตเมืองเก่าที่มีผู้คนอาศัยอยู่แต่ว่าโดนเผาทิ้งเพราะว่าควบคุมโรคระบาดปีศาจไม่ได้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเพราะห้ามไม่ให้เข้าเราก็ต้องรีบเข้าไปตามสไตล์พระเอกเกมโซบอลทั้งหลายที่มือบอลมากจับอะไรก็พังพินาศแต่หมดจูราหรือบางคนจะเรียกเดจูราก็เป็นนักล่าที่คอยปกป้องพวกบีสต์อยู่ที่นี่ก็จุดเด่นของเดจูราคือคนอื่นเขาใช้ปืนธรรมดาแต่อิตานี่เขาจะใช้ปืนกลก็ยิงยาวได้ไม่มีวันหมดแม็กเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิ่งหลบกระสุนปืนกลไปด้วยแล้วก็สู้กับศัตรูไปด้วยเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันว่าเราจะเอาตัวรอดจากปืนกลของเดจูรายังไงดี